จริงๆข่าวเนี่ยไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิดนะข่าวมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเพราะมันทำอะไรรู้ป่ะมันทำให้ฉันน่ะได้กำไรเร็วขึ้นผมมีเรื่องหนึ่งอยากเล่าให้ฟังนะครับสำหรับใครที่เทรดแล้วกลัวข่าวเนาะผมมีวิธีทำให้ทุกคนเทรดแล้วไม่ต้องกลัวข่าวนะครับแต่เรามาเช็คสุขภาพการกลัวข่าวกันก่อนนะครับเราเนี่ยคือคนหนึ่งที่ดูกราฟจากโทรศัพท์เทรดจากโทรศัพท์เวลาอีเวนต์มันเข้ามาครับหรือข่าวมันเข้ามาครับพี่รู้ไหมมันเกิดอะไรเกิดขึ้นพี่รู้ป่ะมันทำให้มันเจอแท่งใหญ่ๆยาวๆเนื้อแน่นๆครับแล้วหลังจากนั้นมันทำให้พี่ทุกคนกลัวครับเวลาเทรดข่าวมาเปิดโทรศัพท์ทีไรหูเจอแต่แท่งใหญ่ๆยาวๆเนื้อแน่นๆทั้งนั้นเลยแล้วสิ่งหนึ่งที่มันไดรฟ์เราครับคือความกลัวเพราะฉะนั้นครับวันนี้เรามาเคลียร์กันก่อนดีกว่าว่าแล้วเราจะเทรดยังไงล่ะให้ไม่กลัวข่าวดีครับซึ่งกระบวนการสำคัญครับการที่ข่าวมันเข้ามาทำให้เรากลัวเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะแต่ผมขอป้อนคำนี้ก่อนสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณกลัวข่าวครับมันอาจจะมาจากปัจจัยเหตุผลอยู่3อย่างข้อที่1ครับคุณเทรดโดยที่คุณไม่มีแผนคุณก็กดบายเซลๆไปงั้นน่ะกะว่าบวกมานิดนึงก็ปิดบวกมานิดนึงก็ปิดตอนมันโดนลากก็ถือไว้ก่อนแล้วค่อยแก้ไม้ใครที่ทำแบบนี้ครับคุณกลัวข่าวแน่นอนครับเพราะคุณกำลังเล่นกับการลุ้นอยู่คุณกำลังลุ้นว่าเอ้ยถูกทางกูปิดกำไรแต่ไม่ถูกทางไม่เป็นไรเดี๋ยวกูแก้ไม้แสดงว่าคุณไม่ได้มีเทคนิคอะไรมาจับเลยนะครับนี่คือคนประเภทที่1ครับที่คุณกลัวแน่นอนนะครับคนประเภทที่2ครับคือคนที่ใช้ฟันดาเมนทัลในการเทรดครับแต่ส่วนใหญ่คนที่ใช้ฟันดาเมนทัลในการเทรดครับผมต้องใช้คำนี้คนที่ใช้ฟันดาเมนทัลในการเทรดแบบรู้จริงกับแบบรู้แค่ในกระดานข่าวคนที่ใช้ฟันดาเมนทัลแบบจริงๆเนี่ยเขาจะเทรดแบบลองเทอมเขาจะเทรดแบบโพซิชันเทรดเขาจะไม่ได้มากลัวอะไรหยุมหยิมแต่เขาดูเรื่องของอะไรนะแมคโครอีโคโนมิกแล้วค่อยเทรดแล้วก็ถือยาวๆเพราะฉะนั้นข่าวก็สิบนะครับข่าวสงครามข่าวนู่นนั่นนี่จะมีผลกระทบต่อเขาถามว่ามีไหมมีแต่มันอยู่ที่ว่าเขาจะเปลี่ยนหน้าเทรดหรือไม่เปลี่ยนหน้าเทรดขึ้นอยู่กับว่าข่าวมันออกมาเป็นแบบไหนนะครับแต่สำหรับใครที่ใช้ข่าวนะโดยที่มองแค่กล่องแดงกล่องส้มกล่องเหลืองนะครับจากเว็บ Forex Factory หรือว่า Forex Calendarคนประเภทนี้ครับจะกลัวข่าวมากเพราะเขาจะเล็งเห็นหรือมองเห็นแค่ข่าวกล่องแดงครับและข่าวกล่องแดงตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เขารู้ว่ามันจะวิ่งเร็วแล้วเขาก็จะมาลองเดาดูว่ามันจะวิ่งไปทางไหนถ้ามันเขียวเดี๋ยวกูบายถ้ามันเป็นตัวเลขสีแดงเดี๋ยวกูเซลล์ซึ่งถ้าเกิดคุณใช้ตรรกะนี้ครับแน่นอนคุณกลัวข่าวแน่นอนนะครับกับอันที่3ครับคนที่จะกลัวข่าวอีกแบบนึงคือคนที่มีระบบเทรดแต่ไม่ได้ฝึกในเรื่องของการไว้ใจจำคำนี้ไหมครับเวลาที่เรากดเทรดครับเราวางแผนเทรดสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีให้เขาคือการไว้ใจครับไว้ใจในแผนนั้นแต่บังเอิญว่าเทคนิคเราก็เรียนมาแล้วระบบเราก็มีแล้วแต่เราไว้ใจมันไม่ได้เพราะว่าอะไรยังไม่เคยแบ็คเทสอะไรเลยยังไม่เคยเห็นเลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตอนมันวิ่งถูกทางมันวิ่งยังไงวะตอนมันวิ่งผิดทางมันวิ่งยังไงวะมันเลยทำให้เวลาที่ราคาวิ่งไปถึงแผนแล้วมันเผอิญไปชนกับเวลาข่าวพอดีความกลัวของคุณมันเลยดันทุลังขึ้นมาครับมันเลยประทุขึ้นมาเพราะฉะนั้นครับผมนะครับก็เลยอยากถามพี่ๆทุกคนว่าใน3ประเภทนี้ครับที่คุณกำลังกลัวข่าวอยู่คุณเป็นคนประเภทไหนครับถ้าเกิดคุณเป็นคนประเภทที่1ครับแน่นอนครับคุณจะกลัวอยู่ตลอดเวลากลัวแน่นอนถ้าเกิดคุณเป็นคนประเภทที่2ครับใช้ข่าวกล่องแดงกล่องเขียวมาใช้ในการเทรดผมอยากให้คุณปรับนิดนึงนะครับลองไปเรียนเรื่องของแมคโครอีโคโนมิกดูแล้วคุณจะวางใจในการเทรดมากขึ้นคุณจะรู้จริงในเรื่องของสาระของข่าวต่างๆว่ามุมมองต่างๆมันเป็นยังไงคุณจะเข้าใจเรื่องคำว่าตลาด switch on switch off นะครับแล้วมันจะทำให้คุณไม่ต้องมโนคุณจะดูสภาวะตลาดเป็นถ้าเกิดคุณเป็นคนประเภทที่3ครับแน่นอนครับเมื่อคุณมีเทคนิคบางอย่างให้คุณไปลองดูว่าไอ้เทคนิคของคุณเนี่ยมันใช้ได้ดีในช่วงเวลาไหนเวลามันลงมาที่โซนของคุณมันแอคชั่นแบบไหนแล้วคุณลองไปแบ็คเทสเขาสัก100ภาพครับแล้วคุณจะรู้เลยว่าอ๋อจริงๆข่าวเนี่ยไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิดนะข่าวมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเพราะมันทำอะไรรู้ป่ะมันทำให้ฉันน่ะได้กำไรเร็วขึ้นมันทำให้ฉันน่ะได้ TP เร็วขึ้นมันทำให้ฉันได้ตามแผนได้เร็วขึ้นถ้าเกิดวันนี้นะครับคุณมีระบบเทรดแล้วคุณลองแบ็คเทสของเขาแล้วคุณรู้ว่าช่วงเวลาที่มันจะแอคชั่นกับผลิตภัณฑ์ของคุณมันคือช่วงเวลาไหนแล้วคุณเห็นภาพนั้นซ้ำๆมาประมาณ50ถึง100ภาพ
ในการเทรดข่าวคุณจะไม่กลัวเลยเพราะฉะนั้นครับผมเลยอยากจะบอกพี่ๆทุกคนครับข่าวครับมันทำให้เทคนิคเราเนี่ยแอคชั่นได้เร็วขึ้นมันทำให้เรากำไรเร็วขึ้นมันทำให้ผมเนี่ยปิด TP ได้เร็วขึ้นผมมองเห็นแต่ข้อดีครับข้อเสียของข่าวไม่มีครับเพราะยังไงเขาก็ต้องมีข่าวมาเป็นตัว drive ราคามาเป็นตัว drive ตลาดอยู่แล้วข่าวมันทำให้คนในตลาดกลัวครับและนั่นแหละครับคนในตลาดมีอยู่2จำพวกครับคนที่กลัวกับคนที่กล้าและคนที่กล้าก็แบ่งออกเป็น2จำพวกครับกล้าแบบไร้เหตุผลกับกล้าแบบมีเหตุผลครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้พี่ๆทุกคนครับวันนี้ฝึกให้ตัวเองเป็นคนกล้าในการเทรดในเทคนิคตัวเองอย่างมีเหตุผลโดยไม่ต้องแคร์ข่าวใดๆทั้งสิ้นเพราะแย่ที่สุดของแผนคุณสุดท้ายมันก็ต้อง SL อยู่แล้วและดีที่สุดของแผนของคุณมันก็ต้อง TP อยู่แล้วมันก็มีแค่นั้นเพราะฉะนั้นครับเทคนิคที่จะทำให้คุณเลิกกลัวข่าวอย่างที่ต้องบอกเมื่อกี้ครับลองเอาไปปรับใช้กันดูครับแต่แน่นอนครับถ้าเกิดวันนี้คุณยังไม่มีระบบเทรดครับคุณต้องรีบหาแล้วแหละและระบบเทรดที่ดีครับไม่ใช่การรู้ทุกอย่างแต่ระบบเทรดที่ดีคือการรู้ท่าเดียวแล้วคุณใช้มันอย่างทำนานเป็นระบบที่คุณสามารถใช้ได้วัดผลได้และสามารถควบคุมความเสี่ยงในเงินตัวคุณได้และทำให้คุณสบายใจได้นั่นคือระบบเทรดที่ดีครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณมีระบบเทรดที่ดีแล้วหรือยังครับถ้าเกิดคุณยังไม่มีครับอย่าลืมครับไปหานะครับวิธีการไปหาไม่ยากครับไปเรียนตาม YouTube ก็ได้นะครับเรียน14วัน14เรื่องผมก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดคุณนะครับพร้อมที่จะมาลุยกับผมจริงๆคุณก็มาเรียนในคอร์สฟิโบไบไซก็ได้นะครับหรือคุณบอกว่าเฮ้ยอยากเจอตัวต้องอ่ะคุณก็ไปแคร์นะครับได้เหมือนกันเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ